ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังมั่นใจขนาดนี้เลยนโยบายค่ะในส่วนของที่อาจารย์เลยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากค่ะกังวลไหมคะเพราะดูเหมือนกับว่าฝ่ายค้านจะมีแต่ว่าตั้งทำการบ้านมาดีมากจะว่าอาจารย์กังวลไหมเมื่อการแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าจะต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรประเทศจะได้เติบโตยั่งยืนไหมนะครับฉะนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะงั้นถ้าหาว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้หรือมีอะไรที่อยากจะแนะนำก็แนะนำได้นะครับประเทศไทยมันถึงจะเดินไปข้างหน้าได้อย่าไปมองว่าเป็นการที่จะต้องมาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่นะครับมองเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละท่านท่านก็จะเตรียมตัวที่จะตอบในสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องและคิดจะทำนะครับโอเคครับนโยบายโดยเฉพาะการวางรัฐบาลพอแล้วพอแล้วนะ